Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2022ซีรีส์ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่5อย่าพยายามขายพระเยซูรู้หรือไม่มีเรื่องราวแห่งความเชื่ออันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกของเราในแถบทวีปเอเชียตะวันออกคริสเตียนคนหนึ่งได้นำผู้คนจำนวน38คนในหมู่บ้านของเธอมารู้จักกับพระเจ้าภายในระยะเวลา2ปีในประเทศฟิลิปปินส์หญิงคนหนึ่งสร้างสัมพันธ์กับคนมากกว่า100คนและปัจจุบันคนเหล่านั้นได้ติดตามเธอมาที่คริสตจักรและหญิงอีกคนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่จบการศึกษาเพียงแค่ป.2ได้เริ่มต้นกลุ่มสร้างสาวกที่ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า100คนในชุมชนของเธอหากเรามีความสัตย์ซื่อต่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกมากมายและทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจแต่กระนั้นเองก็มักจะมีเสียงกระซิบเบาๆที่บอกกับเราว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเราเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมรู้สึกว่าเรื่องราวคำพยานในการกลับใจที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้คงมาจากผู้คนที่มีของประทานพิเศษเฉพาะตัวที่ค้นพบวิธีที่เหมาะสมในการแบ่งปันเรื่องราวของพระคริสต์หรือเปล่าการที่ใครคนหนึ่งจะมีผลต่อผู้อื่นในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมาจากการที่พระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์ในการออกไปเล่าข่าวประเสริฐพวกเขาตระหนักดีว่าตนไม่ใช่ผู้สื่อสารข่าวประเสริฐที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแม้ศัตรูจะพยายามอย่างหนักในการทดลองใจและทำให้พวกเขาคิดว่าเราช่วยผู้อื่นให้ติดตามพระเยซูไม่ได้หรอกเราไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นยังมีคนอื่นที่ทำได้และทำได้ดีกว่าเราแต่ความเป็นอิสระทางความคิดจากศัตรูที่จ้องทดลองพวกเขาความกล้าหาญและการเกิดผลทวีคูณกลับคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากคนของพระองค์ในพระธรรมลูกาบทที่10พระเยซูทรงแต่งตั้งสาวก72คนขึ้นเพื่อส่งพวกเขาล่วงหน้าไปก่อนพระองค์และพระองค์ทรงให้หลักการที่ทรงพลังสองประการที่เราเองก็ใช้ได้เพื่อเอาชนะความกลัวและทำให้เกิดความกล้าหาญที่จะออกไปเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระองค์ขยายออกไปในลูกาบทที่10ข้อที่1ถึง3ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงแต่งตั้งอีก72คนและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ๆล่วงหน้าไปก่อนพระองค์เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถอะเราจะใช้พวกท่านออกไปเหมือนอย่างลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าหลักการประการที่1พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราออกไปเปลี่ยนผู้อื่นในข้อที่2พระองค์ตรัสว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่พระบิดาพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวทรงให้ความมั่นใจกับเราไว้อยู่แล้วว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีจำนวนมากนั่นทำให้เราเห็นว่าการเกิดผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราในลูกาบทที่10ข้อที่4ถึง11อย่าเอาถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าทักทายใครตามทางถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินและดื่มของที่พวกเขาจัดให้นั้นเพราะว่าคนที่ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน
อย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นเมื่อพวกท่านเข้าไปในเมืองไหนและมีคนต้อนรับท่านจงรับประทานสิ่งที่เขาจัดให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้วแต่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปในเมืองไหนและไม่มีใครต้อนรับท่านจงออกไปที่กลางถนนของเมืองนั้นกล่าวว่าแม้แต่ผงคลีดินในเมืองของพวกท่านที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสะบัดออกเพื่อเป็นการประท้วงท่านแต่พวกท่านจงเข้าใจข้อความนี้คือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วและหลักประการที่สองพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้คนเพื่อให้เราเก็บเกี่ยวแล้วในข้อที่4ถึง11ได้อธิบายให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงให้หลักการแก่เหล่าสาวกในการตัดสินใจว่าจะต้องเข้าไปที่บ้านหลังใดอย่างไรที่สำคัญคือพระองค์ตรัสว่าจงมองหาคนที่รักสันติและแบ่งปันข่าวดีแก่คนที่ต้อนรับเขาพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราไปทุ่มเถียงเซาสีหรือเกลี้ยกล่อมคนให้เข้าไปสู่อาณาจักรพระองค์เพราะพระองค์ทรงเตรียมใจของพวกเขาที่จะต้อนรับเราอยู่แล้วขอให้เราไม่ถูกทับถมด้วยคำหลอกลวงที่ว่าเรามีหน้าที่เปลี่ยนใจผู้อื่นขอให้เราได้ปลดวางภาระในการขายพระเยซูให้ถูกวิธีจึงจะเห็นชีวิตของคนได้รับการเปลี่ยนแปลงในฐานะลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะวางใจในพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและแสวงหาสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้อย่างกล้าหาญโดยมั่นใจว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ผ่านคนธรรมดาที่พร้อมให้พระองค์ใช้งานได้อย่างเราสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เรากำลังพยายามขายพระเยซูด้วยกำลังของเราเองให้แก่ผู้อื่นอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าและประกาศพระนามของพระองค์ออกไปด้วยหัวใจที่สัตย์ซื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้ตระหนักว่างานนี้เป็นงานของพระองค์ไม่ใช่งานของเราแต่เพียงผู้เดียวขอให้เราได้ร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐให้เราได้พึ่งพาวางใจและอธิษฐานด้วยความเชื่อขอทรงช่วยเราไม่ให้ท้อใจหรือรู้สึกกล่าวโทษตัวเองเมื่อพบเจอการปฏิเสธแต่ขอให้เรามีความชื่นชมยินดีทุกครั้งที่ได้แบ่งปันข่าวดีนี้ให้กับผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน